เรียกว่าแสดงว่าไอเป็นลำคอไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างกายอะไรเป็นแค่เฉพาะบริเวณคอใช่แต่ทีนี้ออกกำลังกายได้ได้แต่อาจจะต้องให้มันเบาลงมานิดนึงทำไมต้องให้เบาเพราะว่าเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยมีการหลั่งของเหงื่อของเสียใช่ไหมครับเพราะงั้นเวลาที่เราออกกำลังกายปุ๊บตัวในลำคอมันจะมีการระคายเคืองมีการแห้งเหมือนกับอย่างเวลาเราพูดมากๆปุ๊บเสียงแห้งคอแห้งเหงื่อเนี่ยไม่ใช่เสียงเหงื่อแค่ผิวหนังที่เราเห็นพวกอายุวะสิ่งที่มองไม่เห็นข้างในเป็นกล้ามเนื้อก็เสียงเหงื่อด้วยใช่มันก็จะมีการระคายเคืองซึ่งมันอาจจะทำให้การไอนั้นมากขึ้นเกิดการรำคาญมากขึ้นแล้วก็เพิ่มด้วยการจิบน้ำเพราะมันก็จะช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นเรื่องของบางคนบอกว่าเป็นไข้ตัวรุมๆไม่สบายตัวร้อนควรจะออกกำลังกายเพื่อที่จะแบบมันจะได้ระบายเสียงเหงื่อหน่อยนึงมันจะได้รู้สึกกระปี้กระใช่นะครับงดนะครับครับนอกจากงดออกกำลังกายแล้วควรจะพบแพทย์ด่วนด้วยใช่คอยดูแลตัวเองนะครับครับต่อไปอาการที่5ครับ1 2 3ครับโอเคปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับนะครับการคืนกับสภาพของกล้ามเนื้อหรือว่าการตึงตัวของกล้ามเนื้อมันก็ยังคงไว้แต่ถ้าเรามีการขยับขยื่นมีการใช้มันบ้างนะครับแต่อาจจะลดปริมาณลงมานะตรงนั้นมันจะทำให้การผ่อนคลายของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นอย่างนี้ได้ไหมครับเขาเรียกว่าซ้ำถ้าเราเจอกันเวลาเจอเพื่อนรู้สึกไปเล่นฟิตเนสมากล้ามท้องปวดท้องมากเลยเพื่อนบอกมันต้องซ้ำแต่การซ้ำนี่ต้องให้ลดปริมาณความหนักลงมาเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือเวลาเรากล้ามเนื้อครับถ้าเราปวดเนี่ยแสดงว่าบริเวณกล้ามเนื้อตรงนั้นมีของเสียข้างคันตามหลอดเลือดแล้วเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยวิธีการทำงานของกล้ามเนื้อคือหัวใจจะสูบฉีดเลือดโลหิตเนี่ยไปตามกล้ามเนื้อต่างๆที่เราออกกำลังกายส่วนนั้นก็จะดึงเอาของเสียพวกนี้ไปมันจะพาของเสียออกไปด้วยมันจะทอนอาการปวดเมื่อยแทนที่จะแบบไม่ยิ่งตึงอยู่ยิ่งตึงอยู่งั้นไม่เคยเล่นเวทเลยมาเล่นปุ๊บโอ๊ยปวดแล้วพักไปอีกเดือนนึงจะยิ่งปวดไปเรื่อยเป็นวงจรอุบาทไม่มีวันจบนะครับปวดแล้วควร listen to your body ฟังร่างกายปวดมากก็ทอนลงมาหน่อยไม่ต้องโหมร่างกายหนักมากดูเท่าที่ร่างกายไหวแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอัตราไปรับรองว่าร่างกายแข็งแรงเองเอาละครับตอนนี้มีคำบอกที่บอกว่าถ้าเราป่วยสามารถในเรื่องของการออกกำลังกายการออกกำลังกายสามารถช่วยกันป่วยได้หรือไม่ได้นะครับได้ใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะงั้นนะครับว่าถ้าเราไม่สบายเราควรออกเราจะออกกำลังกายหาท่าต่างๆและสุดท้ายเราจะมารวบรวม3นาทีสัก5ท่าใช่ถ้าพร้อมเริ่มท่าแรกเลยครับท่าแรกเราคงเป็นเรื่องการใช้เดินก่อนนะครับส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันเรามักจะเดินหน้าใช่ไหมบุ้ยไม่ค่อยเดินถอยหลังเดินถอยหลังก็บ้าแล้วคราวนี้วันนี้เราจะมีเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเหรอบุ้ยลองดูว่ามันมีความแตกต่างกันในเรื่องของการทรงตัวการใช้กล้ามเนื้อโอเคครับนี่นะครับเราลองเดินไปข้างหน้าก่อนนะครับเราลองเดินข้างหน้าเดินปกตินะอันนี้ก็คือเดินปกติโอเคคราวนี้บุ้ยลองเดินถอยหลังดูนะครับบุ้ยรู้สึกยังไงในเรื่องมันคอนโทรลมากขึ้นมันรู้สึกมันเหมือนยืดอะยืดฝ่าเท้าอ่ะมันรู้สึกมันยืดปุ๊บแล้วเนี่ยเราถอยแค่นี้ดีไหมพี่ดีครับเพราะถ้าเกิดถอยไปเรื่อยเราจะเดินในน้ำ เอามาถอยถ้าเราพูดได้ชัดเจนเดินหน้ากี่ก้าวหลังกี่ก้าวครับโดยปกติก็คือข้างหน้า2ใช่ไหมกับหลัง1แต่เราอาจจะให้เป็นเรื่องของเวลาหรือระยะทาง อย่างเช่นเราเดินไปข้างหน้า100เมตรเราก็เดินถอยหลังกลับ50เมตรแล้วเส้นทางก็น่าจะเป็นเส้นทางตรงใช่ไหมมันจะง่ายกับการควบคุมถ้าเดินข้างหน้า100เมตรกับอีก50เมตร50เมตรกี่นาทีครับก็ให้ต่อเนื่องครับประมาณ10ถึง15นาทีต่อเนื่อง10ถึง15นาทีอันนี้คือออกกำลังกายเบาๆใช่ออกกำลังกายเบาๆแล้วก็ในแง่ของตัวกล้ามเนื้อมันก็มีการสลับใช้ใช่ไหมทั้งข้างหน้าทั้งหลังนะครับตัวข้างสบายสบายเพื่อนๆสามารถทำตามได้นะครับหรือว่าดูแล้วเนี่ยพอดูช่วงนี้ปุ๊บสามารถเล็งเลยว่าสวนสาธารณะใกล้ๆคืออะไรบ้างแต่เราก็อาจจะตรวจเช็คนิดนึงนะครับตัวพื้นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าไม่ไปพื้นแบบนี้เราเดินยังไงได้บ้างครับมันก็จะมีอุปกรณ์ของคนไทยเราอยู่แล้วนะบุ้ยเคยเห็นไหมบางทีกะลามะพร้าวเราเอามานวดผมเห็นเด็กๆที่เอากะลามะพร้าวมาเป็นเชือกอ๋อแล้วเชือกแล้วก็เล่นเกมนั่นเป็นเรื่องของนันทนาการแต่นี่เราจะใช้นวดเลยเราก็ใช้ขึ้นเหยียบใช่ไหมเดินบนกะลามะพร้าวอย่างนี้ก็ได้ก็นวดเหมือนกันใช่เพราะกล้ามเนื้อมันก็จะมีการทำงานที่ในบางมุมที่เขาไม่ค่อยคุ้นเคยกับการทำงานแบบนั้นนอกจากกะลามะพร้าวมีอะไรไหมครับบนพื้นทรายอย่างบางที่บอกว่าเฮ้ยไม่มีหญ้าเลยมีทรายใช่ไหมทรายมันก็จะมีเรื่องของการทะเลก็ได้นี่หาเรื่องเที่ยวได้เลยนะเนี่ยต่อไปท่าที่2นะครับพอเราฝึกงั้นปุ๊บในสภาวะนี้บางทีเรื่องการหายใจถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราจะไปให้ออกกระโดดโลดเต้นเลยงั้นตอนนี้ยังไม่พร้อมแล้วก็ฝึกเรื่องการหายใจนะครับมีการหายใจที่เราเน้นการหายใจให้มากขึ้นเข้าออกให้ลึกยาวมากขึ้นยังไงครับโดยที่เราใช้แขนเหยียดยืดนะครับหายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจออกลดแขนลงนะครับแต่พยายามหายใจเข้าออกให้ลึกให้ยาวมากขึ้นหายใจเข้าลึกๆปอดเนาะใช่ครับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผมนึกอะไรถึงอะไรด้วยวะพี่
ไทยเก๊กตอนเช้าไม่แปลกใจที่ผู้สูงอายุมาทำแค่เราหายใจเข้าเต็มปอดหายใจออกหมดปอดมันรู้สึกดีแล้วอะใช่จริงๆมันก็เหมือนกับหนึ่งวิธีในเรื่องของการออกกำลังกายเอาออกซิเจนเข้าไปใช่แล้วเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วปกติเวลาที่ในชีวิตประจำวันจริงอะถ้าบวยลองสังเกตยิ่งบวยยิ่งมีความเครียดหรือว่ามีอะไรที่มันวิตกกังวลมากๆทำงานมากๆบางทีเราจะลืมไปมันจะมีการเร่งของร่างกายอยู่ตลอดเวลาเออจริงๆใช่ไหมบางทีผมเครียดคิ้วเป็นอย่างนี้นะแต่พอเริ่มหายใจก็คิ้วกระดกใช่นั่นแหละนั่นแหละถูกแล้วนะเพราะงั้นตรงเนี้ยมันก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ให้ทำเท่าไหร่ครับกี่นาทีหรือกี่ครั้งก็ทำต่อเนื่องนะครับประมาณ10ถึง15เที่ยวนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะครับท่าที่3ท่าที่3คราวนี้เราปกติเราเคยเห็นเค้าแกว่งแขนใช่มั้ยที่เค้าบอกโอ้พยายามให้แกว่งแขนจริงๆการแกว่งแขนเนี่ยถามว่าโดยหลักมันดูเหมือนว่าเราแกว่งแขนตัวแกนลำตัวพวกขาต่างๆมันจะมีการใช้ขยับด้วยใช่ใช่มันมีการใช้ต้องออกแรงต้องคอยประคองใช่ไหมโดยเฉพาะยิ่งถ้าตอนที่เราแกว่งไปด้านหลังเนี่ยเราต้องออกแรงให้มากกว่าไปข้างหน้าเพราะเราต้องพยายามต้านนะครับอ๋อรู้สึกตึงมากใช่ไหมใช่นะครับแกว่งแบบนี้กี่นาทีครับก็ให้ต่อเนื่องนะครับให้อยู่ประมาณ15-20ครั้งก็ขึ้นสุดให้ตึงตัวใช่ให้ดันไปข้างหลังให้มากโอเคครับเท้าสองข้างเนี่ยพยายามออกแรงเหยียบนะครับทิ้งน้ำหนักลงที่พื้นให้มากเท้ากว้างมาช่วงไหล่นะครับเหมือนปักหมุดลงไปกับพื้นใช่ๆให้แน่นแต่ผมมีข้อสงสัยอย่างนึงต้นสมมติว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราออกกําลังกายเราให้โฟกัสหรือว่าเกร็งกล้ามเนื้อแต่นี่ทําไมรู้สึกแกว่งไม่มีการเกร็งเลยถ้าบวยสังเกตอ่ะแกนลําตัวเราอ่ะเรามีการออกแรงนะเพราะบวยต้องทําให้ตัวอยู่นิ่งใช่มั้ยอ๋อนี่เกร็งอยู่แล้วใช่เรามีการเกร็งอยู่แล้วถ้าบวยไม่ออกแรงไม่ทิ้งน้ําหนักลงที่เท้าไม่ออกแรงเกร็งลําตัวเนี่ยตัวบวยก็มันไม่สามารถที่คุมตัวเองได้ใช่มั้ยตัวเราก็จะเคลื่อนที่ไปตามที่แรงเหวี่ยงไปข้างหลังแสดงว่ากุศโลบายคือเราแกว่งแขนเพื่อให้แกนลำตัวเกร็งต้องออกแรงมากขึ้นใช้แรงมากขึ้นโอ้ใช่ไหมบวยลองแกว่งให้แรงขึ้นสิใช่ไหมเพราะถ้างั้นตัวก็จะเคลื่อนที่ไปตามบวยใช่ไหมเออใช่ไหมตามแรงที่เราแกว่งไปเพราะตรงนี้มันเหมือนกับเป็นการออกแรงที่ผมศรัทธาในตัวพี่ท่าที่4ท่าที่4คราวนี้อันนี้เราจะบริหารในส่วนของกล้ามเนื้อไหล่นะครับเราลองทำเหมือนกับเขียนตัวเลข8ใช่ไหมนะครับเลข8นะครับออกไปด้านนอกนะครับเหมือนไทเก๊กจริงๆแล้วเนี่ยออกไปด้านนอกนะบริหารนะครับเหยียดยืดนะครับถ้าเกิดเราสบายดีเราอาจจะแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่สบายดีอ๋อลืมไปเราก็มาใช้นะครับให้เหยียดยืดสลับนะครับเข้ามาด้านในนะครับสลับเหยียดยืดให้สุดแขนสุดไหล่เน้นสุดไหล่นะครับอันนี้ต้องเกร็งอะไรมั้ยครับออกแรงที่ไหล่ครับใช้ออกแรงที่ไหล่เหยียดยืดให้สุดแขนตึงๆตึงไหล่ตึงไหล่อันนี้ความเร็วยังไงครับเร็วพยายามอย่าให้เร็วเป็นเรื่องของการเหวี่ยงพยายามให้เหมือนเราต้องออกแรงฮะควบคุมนะการเคลื่อนไหวถ้าอย่างเงี้ยบางทีเราเป็นเรื่องของการเหวี่ยงใช่มั้ยเราอาจจะต้องดึงจังหวะให้ช้านิดนึงนะครับการคุมก็คือง่ายๆบวยอาจจะใช้เรื่องของการหายใจใช่มั้ยหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าลึกหายใจออกเพราะว่าถ้าบวยคุมด้วยการหายใจมันก็เหมือนกับเป็นกุศโลบายนิดนึงไงทำให้เราสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีความเร็วประมาณนี้คือระดับ1รอบเข้าออก1รอบคือการหายใจเข้าหรือออก1ครั้งเท่านั้นเองท่าสุดท้ายครับท่านี้เราก็จะมีการของการบิดลำตัวบ้างนะครับเนื่องจากมันมีการตึงของตัวกล้ามเนื้อหลังนะครับเราก็ให้ยืนลักษณะเดิมนะครับยืนกว้างประมาณช่วงไหล่นะครับบิดตัวไปด้านข้างนะครับโดยที่พยายามมองตามมือที่เราเหยียดยืดไปนะครับสลับขวาซ้ายเหมือนซ้อมวงสวิงเนี่ยใช่สลับขวาซ้ายนะครับงั้นตัวกล้ามเนื้อหลังหรือว่ากล้ามเนื้อบางส่วนของสะโพกอะไรต่างๆที่มีการตึงก็จะมีการยืดคลายออกนะครับผมว่าผมไม่ต้องปวดผมจะกลับไปทำนะท่านี้มันสบายอ่ะนะแล้วก็มองตามมือข้างที่เราบิดไปนะครับส่วนเร็วช้าแค่ไหนครับเร็วช้าก็คืออย่างที่บอกว่าอย่าพยายามให้เร็วมากนะครับจริงๆแล้วทุกท่าเราไม่เน้นที่เร็วมากนะครับให้เหยียดยืดไปให้สุดนะครับเท่าที่เราไปได้นะครับคุมเรื่องการหายใจนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกถ้าผมบิดอย่างนี้พี่ตอนนี้ผมมีปัญหาในเรื่องของลำตัวด้านข้างเนี่ยด้านข้างตรงนี้ครับครับมันตึงตึงมาถึงตรงนี้มันเหมือนผูกปมตรงนี้เลยอย่างเงี้ยพี่ถ้าผมทำท่านี้มันจะดีขึ้นไหมใช่มันก็จะช่วยในเรื่องการยืดได้ดีขึ้นเพราะมันก็ถือว่าเป็นลักษณะของการยืดเหยียดแบบนึงใช่ไหมที่มีการเคลื่อนที่แต่เราจะยืดเป็นแบบเคลื่อนที่เฮ้ยผมชอบนะเนี่ยใช่แบบเคลื่อนที่นั่นคือ5ท่านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราจะใช้เวลา3นาทีไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าดูทีวีอยู่ตอนนี้
อยากจะร่วมออกกำลังกายกับเราให้เข้าใจความรู้สึกเวลาที่เรา listen to your body จริงๆเป็นอย่างไรถอดรองเท้าเลยครับเรามาออกกำลังกายพร้อมกันนับ1 2 3เริ่มครับเราเริ่มเดินก่อนเดินครับเดินไปหน้าข้างหลังไปเดินนะครับก้าวเท้าเอากลับมาใช่เดินนะครับแขนแกว่งตามปกตินะครับเดินไปข้างหน้าสมมุติเราครบนะครับเดินก้าวไปข้างหลังเหยียดยืดสะโพกไปนะครับเหยียดยืดไปอันนี้ไม่ต้องรีบเลยนะครับไม่ต้องรีบครับไปข้างหน้านะครับมันก็จะมีการสลับกล้ามเนื้อใช่ไหมครับแล้วก็ถือเป็นการเตรียมพร้อมร่างกายนิดนึงนะครับโอเคไปข้างหน้าเอามาโอเคพออันนี้เราแขนเหยียดยืดขึ้นครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลดแขนลง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 นะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลดแขนลงอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลดแขนลงคราวนี้เราแขนครับออกด้านนอกนะครับวาดเหมือนเป็นเลข8นะครับวงกลม2วงอย่ายืดให้สุดแขนสุดลายไม่ใช่แกว่งแขนหรอครับเดี๋ยวแกว่งแขนครับ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 อย่ายืดให้สุดแขนสุดลายอย่ายืดนะครับเหยียดยืดได้สุดแขนสุดไหล่ยืดโอเคหมุนกลับครับมาหมุนกลับเข้าด้านในเหยียดยืดได้สุดแขนสุดไหล่ยืดเป็นวงกลมเหงื่อซึมเลยเหงื่อซึมอ่ะเหยียดยืดได้สุดแขนสุดไหล่นะครับให้สมมุติว่าเรากำลังเช็ดกระจกนี่ผมคาราเต้คิดป่ะครับเนี่ยมาโอเคครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้แกว่งแขนครับด้านหน้าด้านหลังนะครับเท้าพยายามยืนให้มั่นคงครับออกแรงไปข้างหลังให้มากขึ้นตัวตรงยืดอกตัวตรงด้านนะครับออกแรงนิดนึงทีมหนักลงที่เท้าตัวตรงดีครับมาดันลงผักลงได้เกือบ2นาทีครึ่งแล้วครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวมาหายใจเข้าลึกๆดันลงขึ้นลงขึ้นเราสวิงออกไปด้านข้างนิดนึงนะครับมองตามมือนะครับเหยียดยืดให้สุดนะครับไม่ต้องรีบมองตามมือนะครับหายใจเข้าหายใจออกดีครับยืดมองตามมือนะครับอีกนิดเดียวเหยียดยืดให้สุดเยอะๆได้เลยชอบนะครับมองตามมือไปนะครับ10 98 7 6 5 4 3 2โอเคครับผมเรียบร้อยวันนี้ชอบอ่ะฮะบางที3นาทีอันนี้สำหรับคนที่ไม่สบายครับก็ผมว่ามีการฟื้นร่างกายได้ดีขึ้นหลังจากคุณหายป่วยแล้วนะครับแต่สำหรับคนที่สบายดีลองทำดูครับเป็นการวอร์มอัพที่ผ่อนคลายมากเลยอยู่เท้าเปล่ากับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้บรรยากาศมีจักรยานปั่นมีคนจ็อกกิ้งมีความสุขเลยครับแล้วก็อย่างเราก็จะมีสมาธิอยู่กับตัวเราเองมากขึ้นทำให้เราฟังตัวเองมากขึ้นมากขึ้นใช่สำหรับพี่ต้นมีอะไรจะฝากไหมครับก็จริงๆแล้วเวลาที่เราออกกำลังกายเนื่องจากว่าณตอนนั้นเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่นะครับอาจจะไม่สบายอยู่นะครับเราอาจจะต้องรับฟังตัวเองให้มากขึ้นนะครับเพราะงั้นถ้ามีอาการเรื่องของหน้ามืดนะครับหัวใจรู้สึกว่าโอ้เต้นเร็วเกินไปแล้วนะครับหรือจะใจสั่นอะไรพวกนี้มีอาการผิดปกติพวกนี้หรือว่าเวียนหัวพวกนี้อาจจะต้องหยุดนะครับในแง่ของตัวนั้นเพราะว่าเนื่องจากว่าณตอนนี้คือเราไม่ได้อยู่ในสภาวะปกตินะเพราะงั้นบางอย่างเนี่ยอย่างปกติเราบอกว่าเฮ้ยเราทำงี้มันไม่มีอาการอะไรเลยเฮ้ยทำไมทำแป๊บเดียวรู้สึกว่าตาลายหน้ามืดอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งปกติละส่งมาละซึ่งเราอาจจะต้องหยุดนะครับถ้าให้ผมแบ่งปันในเรื่องของประสบการณ์นะครับผมคนนึงเป็นคนที่มุ่งมั่นคือตั้งใจทำอะไรแล้วอยากทำให้มันเต็มที่สมมติตั้งใจออกกำลังกายขณะที่ตัวเองไม่สบายถ้าเราฟังร่างกายในตอนแรกว่ามันโอเคเริ่มออกไปแล้วเพราะสภาพมันเริ่มไม่โอเคแต่ก็ยังฝืนคือผมเห็นเลยว่ามันมีผลเสียมากกว่าผลดีใช่แทนที่จะฟื้นตัวได้เร็วกับแย่ลงกว่าเดิมอาจจะเป็นโรคแทรกซ้อนก็ได้ใช่นั่นทั้งหมดคือความตั้งใจของเราใน Healthy Friday ในวันนี้สัปดาห์หน้าดูซิว่าเราจะนำอะไรมานำเสนอนะครับสำหรับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ประเทศไทยมีอาหารท้องถิ่นมากมายหลากหลายรสชาติอาหารมีเอกลักษณ์อร่อยและไม่มีใครเหมือนวิธีการทำก็แตกต่างกันไปบ้างรสจัดบ้างรสอ่อนบางครั้งสุกบางครั้งไม่สุกและนั่นคือจุดกำเนิดโรคอาหารดิบบางอย่างเป็นของโปรดที่หลายๆคนชื่นชอบรับประทานนั้นล้วนสร้างโทษแก่ตัวพวกเขาเองโดยปกติการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆเนี่ยนะคะไม่ค่อยมีข้อดีเลยมีแต่ข้อเสียทำให้เกิดแต่ปัญหากับสุขภาพของเราส่วนใหญ่แล้วปัญหากับสุขภาพของเราเนี่ยมันมักจะเป็นเพราะว่าเราจะได้รับเชื้อโรคเข้าไปจากอาหารสุกๆดิบๆที่เรากินอาการแสดงส่วนใหญ่เมื่อเราได้รับเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียจากอาหารสุกๆดิบๆแล้วเนี่ยอาการจะแยกกันไม่ค่อยออกนะคะโดยมากก็จะมาด้วยเรื่องท้องเสียนะคะอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือแม้แต่มีไข้นะคะสำหรับในกลุ่มพยาธิเนี่ยนะคะเรามักจะได้รับในรูปแบบของไข่พยาธิที่มาจากอาหารที่เป็นสุกๆดิบๆมันก็จะมียาที่ฆ่าเชื้อพยาธินะคะแต่ละชนิดเนี่ยมีความจำเพาะไม่เหมือนกันระยะเวลาในการรับประทานก็ไม่เหมือนกันนะคะกินเท่าไหร่สิ่งที่แนะนำง่ายๆคือให้สังเกตว่ามันออกไปเท่าไหร่ก็กินทดแทนเท่านั้นวิธีที่ง่ายที่สุดแนะนำว่าควรจะรับประทานอาหารที่สุกๆสะอาดสะอาดนะคะเพื่อผลต่อสุขภาพในระยะยาวนะคะบางทีเนี่ยเราไม่คิดว่าคือประเภทที่แบบเห็นผลเลยตอนนี้เป็นวันเป็นชั่วโมงเนี่ยแป๊บเดียวเราหายเนาะแต่สิ่งที่มันเป็นผลต่อสุขภาพในอนาคตแล้วเราเอาคืนไม่ได้เนี่ยมักจะเป็นพวกที่เป็นพยาธิดังนั้นการป้องกันยังไงก็ดีกว่าการแก้ไขในอนาคตอยู่แล้วค่ะNCDS โรคนี้ที่คุณสร้างลำไส้ของเรามีพื้นที่ในการดูดซึมสารอาหารมากมายถึง250ตารางเมตรหรือเท่ากับสนามเทนนิส2สนามรวมกันเลยทีเดียวความจำเป็นในการทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารให้ร่างกายนำไปใช้ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องนั่นเองและมะเร็งลำไส้ก็เป็นเพชฌฆาตเงียบที่เราเป็นคนสร้างขึ้นมาจากวิถีชีวิตการบริโภคอาหารที่เร่งรีบในปัจจุบันนั่นเองมะเร็งลำไส้ครับก็จะมีมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงนะครับเพราะว่าลำไส้เล็กถึงแม้จะยาวกว่าเนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งน้อยกว่าลำไส้ใหญ่เยอะนะครับปัจจัยแรกก็คงเป็นพันธุกรรมนะครับบางคนเนี่ยมีโรคที่เป็นทางพันธุกรรมเนี่ยที่เสี่ยงมากเลยนะครับแต่นี่เป็นจำนวนน้อยนะครับจะมีบางคนที่มีพันธุกรรมที่ทางครอบครัวมีมะเร็งอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอะไรนะครับคือถ้ามีญาติสายตรงนะครับเป็นมะเร็งเนี่ยก็เราก็มีความเสี่ยงหลังจากพันธุกรรมแล้วก็จะมีเรื่องพฤติกรรมต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วกว้างเหมือนกันนะครับอันที่เห็นชัดแน่นอนเนี่ยก็คือเรื่องสูบบุหรี่กินเหล้าดื่มเหล้านะครับ อย่างอื่นที่ทำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความอ้วนหรือการออกกำลังกายนะครับคนที่อ้วนกว่านะครับก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นซึ่งความเสี่ยงเนี่ยเพิ่มตามน้ำหนักหรือความอ้วนหรือระดับรอบเอวนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องการรับประทานอาหารนะครับจริงๆแล้วเรื่องการรับประทานอาหารที่สัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยก็มีงานวิจัยเยอะแยะนะครับซึ่งอันที่มีการพูดถึงเยอะหน่อยก็จะเป็นเรื่องเนื้อนะครับเนื้อที่ดูเหมือนว่าจะมีผลร้ายนะครับก็จะเป็นพวกเนื้อแปรสภาพอย่างเช่นเบคอนไส้กรอกอะไรพวกนี้ไปนะครับมะเร็งเนี่ยจะมีอาการยังไงได้นะครับถ้ามันใหญ่พอก็จะมีอาการว่าเลือดออกบางทีถ่ายอุจจาระเห็นเป็นเลือดก็เป็นไปได้หรือการขับถ่ายปรับเปลี่ยนไปนะครับหรือไม่ก็ปวดท้องนะครับแบบแน่นท้องนะฮะแล้วถ้ามันโตจนแน่นไปแน่นเต็มลำไส้นะครับมันก็จะเป็นการติดตันของลำไส้ถ่ายไม่ออกนะครับอาจจะมีท้องโตคลื่นไส้อาเจียนได้การรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าระยะอะไรว่าแล้วมันใหญ่แค่ไหนกระจายไปที่ไหนนะครับก็จะมีการผ่าตัดนะครับถ้ายังอยู่ในบริเวณนั้นก็อาจจะผ่าออกนะครับอาจจะตัดต่อ
ลำไส้ได้เลยหรือไม่ถ้ามันอยู่ในบริเวณที่ตัดตอนลำบากก็อาจจะต้องดึงออกมาหน้าท้องนะครับแล้วใส่ถุงเอานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะพิจารณามีการทางเคมีบ้างนะครับและดูว่าการตอบสนองเป็นยังไงก็การดูแลสุขภาพก็ไม่ได้คืออาจจะข้อที่คุณเปลี่ยนเนี่ยรู้ไม่ยากแต่ว่าจะเปลี่ยนได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เช่นออกกำลังกายลดสูบบุหรี่ลดดื่มเหล้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลดความอ้วนพวกนี้ก็จะช่วยได้ชัดเจนนะครับทานผักผลไม้ทุกมื้อนะครับอันนี้ก็ช่วยด้วยได้นะครับพวกเบคอนไส้กรอกอะไรพวกนี้ก็ลดไปนะครับแล้วก็ถ้ากังวลถ้ามีญาตินะครับก็อาจจะญาติสายตรงโดยเฉพาะที่เป็นมะเร็งก็อาจจะดูว่าจะมาขอคัดกรองได้ไหมนะครับNCDS โรคนี้ที่คุณสร้างรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีนะครับกับรายการรอบรู้หัวใจเรารายการที่เราจะเสนอทุกแง่มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจอาการของการเกิดโรคหัวใจทีนี้นะครับหลายคนอาจจะกังวลเกี่ยวกับโรคนี้เพราะว่าอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นโรคที่ร้ายแรงและถ้าเกิดว่าทำให้เราเนี่ยเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็วหากเราไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าโรคหัวใจของเราเนี่ยมีกี่ประเภทอะไรบ้างและวิธีการรักษาอย่างถูกวิธีเขารักษากันยังไงวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับโรคของหัวใจและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้กันครับครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับผมมีข้อมูลสถิตินะครับสำหรับโรคร้ายแรงกับการที่เสียชีวิตนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าอันดับหนึ่งของผู้ที่เสียชีวิตนั่นก็คือมาจากโรคมะเร็งส่วนอันดับ2นี่นะครับก็คือผู้ที่เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุนะครับอันดับ3นั่นก็คือผู้ที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจเรียกได้ว่ามาจากข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขในปี2557ครับสิ่งสำคัญนะครับคุณผู้ชมสำหรับผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจกับโรคหัวใจขาดเลือดนี้นะครับถ้าเทียบเป็นอัตราร้อยละแล้วนะครับต่อประชากร 100,000 คนจะมีผู้ที่เสียชีวิตอยู่ที่432คนนั่นเองครับอันตรายมากๆเลยใช่ไหมครับหากเราไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีแต่คุณผู้ชมครับโรคหัวใจเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหรอกครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจครับแต่ผมไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะวันนี้ผมมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำตอบนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันครับเราควรจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าโรคหัวใจกันก่อนนะครับคนไข้ที่ได้รับคำวินิจฉัยเป็นโรคหัวใจเนี่ยมีหลายชนิดมากถ้าเกิดเป็นโรคของผู้ใหญ่นะฮะจะมีตั้งแต่หัวใจขาดเลือดหัวใจวายหัวใจล้มเหลวหัวใจโตนะครับหรือมีแม้แต่พวกเรื่องของลิ้นหัวใจผิดปกติโรคหัวใจในเด็กนะครับมีตั้งแต่ภาวะหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดผนังกั้นห้องหัวใจรั่วลิ้นหัวใจผิดปกติก็เกิดขึ้นได้นะฮะปัจจัยเสี่ยงสำหรับการเป็นโรคหัวใจนะครับส่วนใหญ่แล้วเรากำลังพูดถึงปัจจัยเสี่ยงในแง่ของหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะฮะซึ่งภาวะโดยทั่วไปที่นำมาสู่โรคนี้เนี่ยมีอยู่2แบบใหญ่ๆนะครับแบบที่1คือสาเหตุที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะฮะเช่นเพศอายุ
และกรรมพันธุ์นะครับพันธุกรรมที่ไม่ดีนะครับสามารถส่งผลจากพ่อแม่เรามาถึงตัวเราได้นะฮะโดยทั่วไปแล้วทางการแพทย์เนี่ยเราจะถือว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือญาติสายตรงฝ่ายชายของเรานะครับเป็นโรคหัวใจก่อนอายุ55ปีหรือญาติสายตรงของเราที่เป็นผู้หญิงนะฮะเป็นโรคหัวใจก่อนอายุ65ปีเนี่ยถือว่าเป็นพันธุกรรมที่ไม่ดีซึ่งสามารถทำให้ตัวเราเองเนี่ยเกิดปัญหาของหัวใจขาดเลือดก่อนวัยอันควรนะครับแต่จะมีสาเหตุบางชนิดซึ่งเราสามารถควบคุมได้เช่นในเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับการควบคุมความดันที่ดีการควบคุมเบาหวานที่ดีการควบคุมไขมันที่ดีการที่ไปออกกำลังกายลดอ้วนนะฮะปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหัวใจนั้นคือการมีไขมันชนิดไม่ดีหรือ LDL คอเลสเตอรอลมากเกินไปในหลอดเลือดของเราไขมันไม่ดีหรือ LDL คอเลสเตอรอลมีความสัมพันธ์ชัดเจนต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเพราะไขมัน LDL คอเลสเตอรอลสามารถทำให้เกิดหลอดเลือดแดงแข็งตัวได้ LDL คอเลสเตอรอลนำไขมันคอเลสเตอรอลไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทางหลอดเลือดหากคอเลสเตอรอลเหลืออยู่ในกระแสเลือดก็จะสะสมเป็นแพ็คกอดอยู่ตามผนังของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งเกิดภาวะหลอดเลือดตีบนานเข้าก็จะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันและส่งผลต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดไตวายอัมพาตอัมพฤกษ์ความดันโลหิตสูงครับจากการศึกษาทางระบาดวิทยานะครับเราทราบว่าผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคหัวใจน้อยกว่าผู้ชายนะฮะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยผู้หญิงก็จะเกิดโรคหัวใจได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนะครับในผู้หญิงที่ยังเป็นวัยมีประจำเดือนอยู่เนี่ยโอกาสเกิดโรคหัวใจค่อนข้างน้อยแต่พอเข้าสู่วัยที่หมดประจำเดือนแล้วเนี่ยโรคหัวใจเริ่มเป็นมากขึ้นและในที่สุดก็จะมีโอกาสเกิดโรคหัวใจเท่าๆกับผู้ชายทางการแพทย์เนี่ยเราคิดว่าฮอร์โมนเพศหญิงเช่นเอสโตรเจนเนี่ยอาจจะมีส่วนป้องกันทำให้การเกิดโรคหัวใจในผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนเนี่ยน้อยกว่าผู้ชายในอายุที่เท่ากันนะครับความเครียดในชีวิตปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงได้ยากนะครับที่มีความเครียดสูงเนี่ยสามารถทำให้ความดันสูงทำให้การกินอยู่ผิดปกติทำให้น้ำหนักขึ้นแล้วก็ทำให้มีโอกาสการออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายเนี่ยน้อยกว่าธรรมดานะเพราะฉะนั้นคนที่มีความเครียดนี่ก็จะสามารถทำให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเนี่ยมากกว่าคนที่ไม่เครียดครับพี่จะเที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยทำอะไรอยู่ทำไมยังไม่กลับบ้านอีกอ่ะทำโอทีอ่ะแล้วมาทำอะไรอ่ะผมลืมของไว้อ่ะก็เลยมาเอาของแล้วพี่ทำไมต้องทำโอทีดึกดื่นขนาดนี้ด้วยอ่ะหาเงินจ่ายค่าเทอมให้ลูกไปดิช่วงนี้ต้องขยันเป็นพิเศษเลยโอ้เห็นใจพี่ว่ะโอเคพี่อย่าดึกมากกว่านี้เลยพี่เดี๋ยวร่างกายแย่หมดงั้นผมกลับก่อนแล้วนะผมเอาของเรียบร้อยแล้วโอเคครับพี่เจอกันพี่พี่เป็นอะไรกันพี่และนั่นก็คือสถานการณ์หนึ่งนะครับที่ทำให้เห็นถึงปัจจัยของการเกิดโรคหัวใจแต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดจากการทำงานการสูบบุหรี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการสุ่มเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงนั่นเองทุกอย่างนี้นะครับเราสามารถควบคุมได้ด้วยตัวของเราครับอย่างเช่นงดสูบบุหรี่นะครับหรือหลีกเลี่ยงการเกิดความเครียดจากการทำงานรวมไปถึงโอกาสที่จะทำให้เกิดการเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงนะครับรวมไปถึงโรคอ้วนด้วยนะครับคุณผู้ชมสำคัญมากๆข้างหน้าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสัญญาณของการเกิดโรคหัวใจนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับไขมันตัวร้ายที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจคือไขมันชนิดใดการบริจาคของคุณไม่ใช่แค่เพียงได้สร้างโรงพยาบาลแต่ได้ร่วมสร้างบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยอีกด้วยร่วมบริจาคสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์022011111คำว่าให้ไม่สิ้นสุดข
ไขมันตัวร้ายที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจคือไขมัน LDL คอเลสเตอรอลไขมัน LDL คอเลสเตอรอลนำไขมันคอเลสเตอรอลไปยังส่วนต่างๆของร่างกายหากคอเลสเตอรอลเหลืออยู่ในกระแสเลือดจะสะสมเป็นแพ็คทำให้หลอดเลือดอุดตันและแข็งตัวเมื่อเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอจะทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อตายและก่อให้เกิดอาการหัวใจวายได้นึกภาพนี่ก็แย่เลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคหัวใจจริงๆอ่ะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับคุณผู้ชมเพราะวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากเกี่ยวกับอาการของการเกิดโรคหัวใจนั่นเองครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าอาการที่เป็นเมื่อกี้เนี่ยมันคือโรคหัวใจหรือเปล่าเผื่อคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจะสังเกตตัวเองได้นะครับว่ามีอาการแบบนั้นหรือเปล่าแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมไม่สามารถบอกคุณผู้ชมได้นะครับนอกจากเราจะไปฟังคำแนะนำดีๆจากคุณหมอพร้อมๆกันไปกันเลยครับอาการของโรคหัวใจนะครับสามารถแสดงออกได้หลายแบบขึ้นอยู่กับภาวะของหัวใจที่เรากำลังประสบอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะฮะแล้วหลอดเลือดหัวใจอุดตันเนี่ยเกิดเป็นภาวะที่เราเรียกว่า stable angina นั่นหมายถึงหลอดเลือดค่อยๆอุดตันมากขึ้นทีละนิดทีละหน่อยอาการของเขาอาจจะเริ่มต้นที่ไปวิ่งออกกำลังกาย2กิโลเกิดแน่นหน้าอกขึ้นมาปีหน้าวิ่งได้แค่กิโลเดียวแล้วแน่นหน้าอกขึ้นมาแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในอาการแสดงแต่ว่ามันจะมีอีกภาวะหนึ่งของโรคหัวใจนั่นคือภาวะของหลอดเลือดที่อุดตันแบบเฉียบพลันนะครับเหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยที่บางครั้งเราไม่สามารถเดาออกได้เลยว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นนะฮะโดยที่ลิ่มเลือดเนี่ยมีการอุดตันในหลอดเลือดอย่างเฉียบพลันทำให้หัวใจเกิดภาวะหัวใจวายหัวใจขาดเลือดระบบไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติจนกระทั่งคนไข้เสียชีวิตได้โดยที่ไม่มีการเตือนมาก่อนด้วยอาการเลยอาการของการเกิดโรคหัวใจนะครับนั้นมีหลากหลายลักษณะอาการมากนะครับหากคุณผู้ชมรู้สึกว่าเข้าข่ายอาการไหนนะครับให้ไปปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญแล้วไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะให้คุณเนี่ยได้ดูแลรักษาตามอาการที่เป็นอยู่อย่างถูกต้องและถูกวิธีวิธีการรักษาของการเกิดโรคหัวใจเนี่ยเขารักษากันยังไงไปฟังกันเลยครับการรักษาโรคหัวใจสามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับอาการและความเหมาะสมของผู้ป่วยว่ามีอาการหัวใจแสดงผลออกมาการตรวจเอ็กโคมีประโยชน์มากในการประเมินการทำงานของหัวใจการตรวจนี้สามารถบอกได้ว่ากล้ามเนื้อหัวใจหนาเท่าใดหัวใจโตหรือไม่กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวดีหรือไม่การตรวจโดยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงที่เรียกว่าอิเล็กตรอนบีมซีทีหรืออุลตราฟาสต์ซีทีซึ่งง่ายและไม่เจ็บตัว 3. การขยายหลอดเลือดถือเป็นการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดที่สำคัญวิธีหนึ่งคือการขยายหลอดเลือดด้วยลูกโป่งหรือทำบอลลูนแต่ปัญหาที่ตามมาคือบริเวณที่ถูกขยายนั้นสามารถเกิดการตีบซ้ำได้นอกจากการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งที่แพทย์นิยมทำกันก็คือแพทย์จะทำการใส่ขวดลวดซึ่งทำจากโลหะพิเศษขดลวดนี้จะทำหน้าที่คอยค้ำหลอดเลือดไว้ไม่ให้เกิดการตีบอีกนั่นเอง 4. การผ่าตัดการผ่าตัดตามทางเบี่ยงหลอดเลือดหรือการทำไบพาสเป็นการทำทางเดินของเลือดใหม่เพื่อให้ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ในระยะหลังนี้มีการผ่าตัดไบพาสแบบใหม่โดยที่หัวใจยังคงเต้นอยู่ไม่ต้องใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมความเสี่ยงต่างๆจึงลดลงแผลที่ทำจากการผ่าตัดมีขนาดเล็กลงแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญของศัลยแพทย์และไม่สามารถใช้การผ่าตัดได้กับผู้ป่วยทุกรายอยู่ที่ความแตกต่างครับคุณผู้ชมครับว่าเราเนี่ยเป็นโรคหัวใจแบบไหนเป็นประเภทอ
คุณผู้ชมครับปกตินะครับในการรักษาของแพทย์เนี่ยก็จะรักษาตามอาการนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้ยาแต่มีวิธีการรักษาแบบอื่นนะครับโดยที่ไม่ต้องให้ยาอย่างเช่นการควบคุมน้ำหนักนะครับจานอาหารสุขภาพนี้ใช้ได้กับทุกอายุทุกน้ำหนักจะมังสวิรัติหรือไม่ก็ตามแต่ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า2ขวบให้รับประทานอาหารแป้งโดยเลือกธัญพืชข้าวกล้องหรืออาหารที่มีใยอาหารในปริมาณมากที่สุดให้รับประทานผักและผลไม้ในสัดส่วนที่รองลงมาให้รับประทานอาหารประเภทนมและผลิตภัณฑ์จากนมอาหารหมวดเนื้อสัตว์ปลาไข่ถั่วในปริมาณที่น้อยกว่าผักและผลไม้ครับถึงแม้ว่าโรคหัวใจนะครับจะเป็นโรคอันดับ3ของประเทศไทยที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตก็ตามนะครับแต่เราสามารถดูแลตัวเองได้และที่สำคัญไปกว่านี้นะครับในช่วงหน้าเราจะมีวิธีการดูแลหลังการรักษาว่าโรคหัวใจเนี่ยสามารถทำกันยังไงวิธีการรักษาโรคหัวใจมีกี่แบบอะไรบ้างพบกับรายการวาไรตี้เพื่อสุขภาพแนวใหม่กับรายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพที่จะทำให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีการันตีด้วยรางวัลพิคเนสวนประจำปี2560ประเภทรายการส่งเสริมเพื่อการศึกษาดีเด่นจากงานประธานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติครั้งที่5พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น. ถึง 13:00 น.ทางช่องรามาชาแนลทวิชั่น42และช่อง20 Bright TVหลังจากมีการตรวจโดยแน่ชัดด้วยวิธีการต่างๆไปแล้วเช่นการตรวจโดยการออกกำลังกายบนสายพานหรือโดยการใส่สายสวนหัวใจเข้าทางหลอดเลือดแดงบริเวณขาหนีบและฉีดดูตำแหน่งการตีบตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจแพทย์จะประเมินภาวะความรุนแรงของโรคและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายเช่น 1. การใช้ยาขยายหลอดเลือดมีทั้งชนิดอมใต้ลิ้นยารับประทานและให้ทางหลอดเลือดดำ 2. การให้ยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดแข็งตัวเช่นแอสไพริน 3. การให้ยาลดการบีบตัวของหัวใจเพื่อลดการทำงานของหัวใจและลดการใช้ออกซิเจนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องควบคู่ไปกับการรักษาทางยาส่วนใหญ่มักได้ผลดีแต่ในภาวะรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยาแพทย์จะพิจารณาให้การรักษาโดยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบหรือผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดเพื่อให้เลือดเดินทางผ่านจุดที่อุดตันโดยใช้เส้นเลือดที่บริเวณแขนหรือขามาเป็นเส้นเลือดที่นำเลือดเข้าสู่หัวใจแทนเส้นเลือดที่มีการอุดตันนั่นเองครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าการดูแลผู้ป่วยหลังการรักษานะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าจะทำให้การรักษาเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่คุณผู้ชมอยากรู้ไหมล่ะครับว่าการดูแลตัวเองหลังการรักษานั้นน่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอกันครับสิ่งที่หลายๆคนอยากทราบนะครับคือวิธีการลดโอกาสเกิดโรคหัวใจกับตัวเรานะครับง่ายที่สุดเลยครับคือการลดปัจจัยเสี่ยงถ้าเกิดใครมีภาวะอ้วนลงพุงก็ควรจะไปออกกำลังกายและลดน้ำหนักส่วนใครที่เป็นเบาหวานนะครับก็ควรจะคุมอาหารและคุมน้ำตาลให้ได้คนที่เป็นความดันก็เช่นกันนะครับต้องคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องไขมันสูงนะครับวิธีเดียวที่รู้ได้ก็คือการไปเจาะเลือดเป็นระยะแล้วก็คุมอาหารถ้าเกิดการคุมอาหารไม่สามารถลดไขมันให้ถึงจุดที่แพทย์ต้องการได้ก็อาจจะต้องพึ่งยานะครับเรื่องที่สำคัญมากๆอีกอันนึงก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่นะฮะการลดสูบบุหรี่หรือการงดสูบบุหรี่ให้ได้เนี่ยก็จะสามารถยืดชีวิตของคนเราแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้มากทีเดียวครับจากการศึกษาทางระบาดวิทยานะครับผ
ผู้ชายพออายุเกิน45ปีเนี่ยถือว่าเริ่มมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วส่วนผู้หญิงเมื่ออายุเกิน55ปีก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจด้วยเช่นกันแต่ทั้งนี้ไม่ได้แปลว่าถ้าเกิดคุณอายุน้อยกว่านั้นคุณจะไม่เป็นเพียงแต่ว่าโอกาสมันเกิดค่อนข้างน้อยอย่างไรก็ตามครับเราก็ควรจะไปสำรวจตัวเองดูว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงแค่ไหนภาวะพันธุกรรมของเราเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่ของเรามีโรคหรือเปล่าแล้วเราเป็นคนที่น้ำหนักเกินสูบบุหรี่หรือไม่ออกกำลังกายหรือเปล่านะครับของพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อจะช่วยเราหลีกเลี่ยงการเกิดโรคหัวใจต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณหมอสำหรับคำแนะนำดีๆนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยนะครับก็ต้องคอยเอาใจใส่และดูแลผู้ป่วยอย่างดีส่วนตัวผู้ป่วยเองนะครับก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับเรียกได้ว่าร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายนั่นเองครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆนะครับสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเพื่อให้พวกเรานะครับได้ดูแลผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจนี้อย่างถูกต้องไปชมกันเลยครับในเรื่องของอาหารการกินถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญของผู้ป่วยโรคหัวใจวันนี้เราจึงมีเคล็ดลับในการกินมาฝากผู้ป่วยโรคหัวใจกันครับซึ่งการจำกัดการบริโภคอาหารจำพวกไขมันอิ่มตัวและไขมันชนิดทรานส์แฟตหรือที่รู้จักกันในชื่อของไขมันไม่อิ่มตัวที่มีมาเติมไฮโดรเจนร่วมกับจำกัดการบริโภคอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงจะเป็นขั้นตอนสำคัญที่สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้และเนื่องจากคอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบจะทำให้เกิดการสะสมของส่วนของไขมันที่ไปก่อตามผนังเส้นเลือดทำให้รูเส้นเลือดแดงเล็กลงทำให้เกิดโรคหัวใจวายและโรคอัมพาตจากเส้นเลือดสมองตีบได้เราจึงให้คำแนะนำสำหรับการบริโภคอาหารประเภทไขมันกันก่อนครับ 1. ไขมันอิ่มตัวและไขมันไม่อิ่มตัวที่มีมาเติมไฮโดรเจนควรบริโภคไม่เกิน 10% ของพลังงานที่ร่างกายต้องการต่อวัน 2. ถ้าจะลดน้ำหนักก็คือต้องลดพลังงานทั้งหมดที่จะทานทั้งวันหรือไม่งั้นเนี่ยก็ต้องเพิ่มพลังงานก็คือการออกกำลังกายนั่นเองทีนี้ในแง่ของการลดพลังงานเนี่ยโดยทั่วไปเราจะมองในอาหารทุกๆหมวดให้พอๆกันเราควรจะกินในแต่ละมื้อเนี่ยพอๆกันเราไม่มีการแนะนำให้ไปอดอาหารในมื้อใดมื้อหนึ่งนะคะหรือว่าไปลดจำกัดอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันจะไม่เหมาะสมในระยะยาวนะคะทีนี้ถามว่ามันควรจะต้องทานเท่าไหร่หรืออะไรเนี่ยอันที่หนึ่งที่เราพูดคุยกันก็คือบอกว่าของที่มันอ้วนง่ายก็คือของที่มีแคลอรี่เยอะๆเราจะแนะนำให้ลดก่อนให้เลี่ยงก่อนนะคะอันที่หนึ่งที่เจอบ่อยๆก็คือพวกของทอดนะคะโดยเฉพาะชุบแป้งทอดกับชุบไข่ทอดอันนี้มันจะทำให้แคลอรี่เพิ่มขึ้นหรือว่าพลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นมากมายยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรากินไข่นะคะเป็นไข่ต้มเนี่ยมันจะประมาณ70แคลอรี่แต่พอเวลาที่เราเพิ่มขึ้นไปเป็นไข่ดาวหรือไข่เจียวเนี่ยพลังงานมันจะเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าเลยทีเดียวอันที่2ที่เจอบ่อยเลยในบ้านเรานะคะก็คือเครื่องดื่มเพราะว่าวันๆอย่างเงี้ยเราดื่มน้ำกันเยอะแล้วหลายๆท่านเนี่ยก็จะชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนะคะก็จะมีตั้งแต่กลุ่มของน้ำหวานทั้งหลายน้ำผลไม้หลายคนบอกว่าโอเคมันเป็นของที่มีประโยชน์ลดความอ้วนมีคุณค่าก็เลยจะทานพวกนี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเวลาที่เราทานอาหารพวกนี้นะคะหรือว่าเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยมันจะได้พลังงานที่เกินความจำเป็นเข้าไป
ไม่ยากเลยใช่ไหมครับกับเคล็ดลับดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้และหวังว่าคุณผู้ชมจะนำไปใช้เพื่อร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะครับวันนี้กับเทปแรกของเรากับรายการรอบรู้หัวใจเราคงจะทำให้คุณผู้ชมได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและพบกันได้ใหม่นะครับสำหรับวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมขออนุญาตออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับRama Channel ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะคะกับวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่22กันยายนกับบรรยากาศแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าเรามาเจอกันเป็นประจำในช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะ 17:00 นค่ะจนถึง 19:00 นกว่าๆนั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะสามารถอัปเดตเรื่องราวข่าวสารสุขภาพดีกันได้ตลอด2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะติดตามกันได้ค่ะผ่านทาง True Vision 42ค่ะและทาง Facebook ของเรานะคะที่ออนแอร์กันแบบสดๆเลยค่ะ Rama Channel เองค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันกุ๊กไก่พรพรัตน์หาสจินค่ะและอาจารย์แพทย์หญิงณวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลค่ะภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีอาจารย์กิตค่ะสวัสดีค่ะคุณไก่แล้วก็สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเราก็มีสาระสุขภาพดีๆมาส่งตรงถึงหน้าจอทุกวันเลยใช่ไหมคะค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยอัปเดตเป็นอะไรวันนี้มีอวัยวะ2อย่างมาแนะนำก็คือตากุ้งยิงค่ะเพราะว่าในเน็ตเนี่ยตอนนี้แชร์กันหนำเลยตากุ้งยิงมันเกิดจากการไปแอบดูส่องคนอาบน้ำหรือเปล่าหรือส่องคนโป๊เปลือยหรือเปล่าเคยได้ยินไหมกูแก่เคยได้ยินไหมได้ยินมาตลอดเลยค่ะได้ยินมาตลอดใช่ไหมเคยเป็นไหมตากุ้งยิงเคยโดนกุ้งยิงบ้างไหมอาการบวมๆแต่ยังไม่ถึงกับขั้นว่ามีต้องการต้องเจาะอะไรแบบนี้ไม่ได้ไปแอบดูใครปะไม่ได้ไปแอบดูใครค่ะไม่ได้แอบดูใครโอเคแล้วก็อีกข่าวหนึ่งก็คือนมแม่บอกว่าคุณแม่เนี่ยมีอึ้งค่ะเพราะว่ามีคนเนี่ยขโมยนมแม่ไปกินบอกว่าเอ๊ะมันช่วยเรื่องเพิ่มเลือดหรือเปล่าในเรื่องของโลหิตจางค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวดังนี้กันใช่แล้วแล้วก็อีกข่าวนึงก็คือเป็นวันมหิดลค่ะ24วันที่24อันนี้ก็เดี๋ยวมาฟังกันว่าประวัติมหิดลเป็นยังไงมหิดลคืออะไรแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้เดี๋ยวเรามีเรื่องราวยาวเลยค่ะแล้วก็เซเลบของเราวันนี้ก็คือคุณทับทิมคุณทับทิมเนี่ยเธอเล่นไอสเก็ตเก่งมากเลยค่ะไปช่วงชิงรางวัลอะไรมาเยอะแยะเลยเรามาลองติดตามกันว่ามีคุณทับทิมเนี่ยมีสาระดีๆอะไรเกี่ยวกับสุขภาพมาแนะนำพวกเรากันใช่แล้วนะคะซึ่งคุณทับทิมก็คือนักแสดงนะคะทางช่องเจ็ดสีนั่นเองสวยมากด้วยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะอีกหนึ่งช่วงนะคะนั่นคือช่วงลักคิวหมอของเราเองค่ะได้เจอกับอาจารย์กิฟแล้วนะคะรวมไปถึงยังได้เจอกับอาจารย์นายแพทย์พงศสิทธิ์สิงหทัตค่ะสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบัณฑิตวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์นั่นเองนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยตอบคำถามค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาเริ่มต้นช่วงแรกกันนะคะกับรามาอัปเดตค่ะเรามาอัปเดตของเรานะคะมาเริ่มต้นกันที่อวัยวะที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าเป็นส่วนที่สำคัญมาก
นั่นคือดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจใช่แล้วนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเนี่ยอาจจะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะใช่จริงค่ะซึ่งหนึ่งโรคเลยนะคะที่เราอาจจะพบเห็นกันบ่อยๆนั่นคือโรคตากุ้งยิงใช่เจอบ่อยมีความเชื่อแบบโบราณมาเยอะมากเลยนะคะเคยได้ยินเหมือนกันกิ๊บก็เคยได้ยินเหมือนกันว่าการเป็นตากุ้งยิงเนี่ยคือจะต้องไปแอบดูคลายโป๊ะเปื่อยหรือว่าคือพอใครเป็นปุ๊บแน่จะต้องโดนเพื่อนล้อแล้วใช่ไปแอบดูใครมาแล้วจะต้องแลบลิ้นใส่ว่าเคยได้ยินไหมใช่ๆค่ะถ้าไม่อยากเป็นต้องแลบลิ้นใส่คนที่เป็นนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะนอกจากจะทำให้โดนเพื่อนๆล้อแล้วหรือว่าเข้าใจกันไปต่างๆนานาแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างค่ะนั่นคือทำให้เสียบุคลิกภาพมันเองค่ะเพราะว่าดวงตาของเราเนี่ยมันจะบวมแล้วก็แดงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าเราอยู่ในยุคของวิทยาศาสตร์ที่มันก้าวหน้าไปแล้วนะคะความเชื่อแบบที่อาจจะผิดๆนะคะหรือว่าเป็นความเชื่อที่อาจจะยังไม่เข้าใจดีนักวันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเจ้าตากุ้งยิงเนี่ยโรคนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่อย่างแรกเลยนะคะตากุ้งยิงต้องรู้ก่อนว่ามันคืออะไรคะอาจารย์มันคือกุ้งมายิงตาเราหรือว่าไม่ใช่โอ้โหถ้ากุ้งมายิงตาเรานี่จริงๆอาจจะเป็นกุศโลบายก็ได้นะกูไก่ว่าอย่าไปแอบดูใครโป๊เดี๋ยวเป็นอะไรเงี้ยเป็นกุศโลบายซึ่งอาจจะไม่จริงปกติแล้วเนี่ยตามันก็จะมีพวกต่อมไขมันเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกอันเนี้ยตาที่มันเป็นแดงๆบวมๆเป็นหนองเนี่ยค่ะคือพวกต่อมไขมันที่มันอุดตันพอมันอุดตันระบายไม่ดีเสร็จมันมีตัวเชื้อเปลือกตาแค่นั้นแหละลักษณะการเกิดคล้ายๆกันเลยก็คือตัวรูขุมขนเนี่ยมันติดเชื้อแล้วก็อุดตันแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นหนองขึ้นมานี่นะคะก็คือสำหรับใครเนี่ยที่เคยมีประสบการณ์อาจจะเป็นตากุ้งยิงแบบนี้อย่างแรกเลยสิ่งที่เราต้องทำเมื่อเราเนี่ยเป็นตากุ้งยิงและเราจะต้องทำยังไงอะคะเบื้องต้นเนี่ยบางคนเขาบอกว่าให้ประคบน้ำอุ่นเพื่อให้เหมือนเลือดมันไหลเวียนได้ดีมีเซลล์พวกเม็ดเลือดมาจับลดการอักเสบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเบื้องต้นที่มันยังไม่ฟอร์มเป็นหนองนะก็คือปกติเราจะใช้พวกยาฆ่าเชื้อค่ะอาจจะเป็นกินหรือว่าเป็นหยอดก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดมัน